าคุณผู้ชมดูคุณแม่ท่านนี้กันหน่อยแบกลงศพพร้อมกันกับถือรูปของลูกชายที่ตายไปแล้วมาเรียกร้องความยุติธรรมค่ะอุ้ยเอาลงศพมาจริงนะนั่นน่ะเออแล้วมีศพอ่ะเนี่ยคนไม่มีอ๋อแต่ว่าเอาลงมาเป็นสัญลักษณ์พี่ต้นเอามาวางหน้าสภ.ชัยพฤกษ์เลยค่ะแล้วคุณแม่เนี่ยก็ถือรูปของลูกชายที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยคุณแม่รู้สึกว่าแม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีมันไม่ได้คืบไปถึงไหนเลยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมครอบครัวของผู้สูญเสียคือนายวชิรพงษ์ด้วงแคเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงกันแล้วคดีความก็ว่ากันไปตามหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่ทางครอบครัวบอกว่าไม่ใช่มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้ค่ะโดยทางคุณแม่แล้วก็ครอบครัวเนี่ยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าในวันที่เกิดเหตุที่นายวชิรพงษ์ต้องเสียชีวิตไปวันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่3ตำบลคลองข่อยอำเภอปากเกร็ดของจังหวัดนนทบุรีค่ะคนตายพยายามเข้าไปห้ามคนทะเลาะกันนั่นมาแล้วคุณผู้ชมคนทะเลาะกันแล้วเราเข้าไปห้ามเรากลายเป็นว่าโดนลูกหลงไปด้วยเข้าไปห้ามไม่ให้นายเอกับนายดุลยวิทย์ทะเลาะกันเขาทะเลาะกันในงานบวชเรื่องของผู้หญิงค่ะแล้วพอนัดมาเคลียร์ปัญหากันก็เคลียร์กันไม่รู้เรื่องผู้ตายก็เลยเข้าไปพยายามเป็นตัวกลางในการห้ามในการไกล่เกลี่ยแต่กลายเป็นว่าหนึ่งในบุคคลที่ทะเลาะกันควักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าแล้วก็เอาด้ามปืนน่ะตบคู่กรณีด้วยผู้ตายก็เลยพยายามจะเข้าไปห้ามแต่กลายเป็นว่าโดนยิงเสียชีวิตค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงคนร้องเรียกให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลภาพเหตุการณ์นี้เราเคยนำเสนอไปแล้วตั้งแต่ตอนเกิดเหตุนะคะคุณผู้ชมอมรินทร์ทีวีของเราเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงในการเรียกร้องให้กับเจ้าหน้าที่สืบคดีตามพยานหลักฐานเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุค่ะยิงปืนขึ้นฟ้าไปเสร็จแล้วก็ยิงใส่ตัวคนห้ามด้วยเขาเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการตั้งใจพยายามที่จะทำให้คนที่เข้ามาห้ามไม่ให้คนทะเลาะกันเนี่ยต้องตายไปครอบครัวเขาเชื่อแบบนั้นค่ะซึ่งภาพวงจรปิดก็เห็นชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นช่วงชุลมุนวุ่นวายจากคนที่ทะเลาะกันจริงๆถ้าอย่างนั้นเวลาเราเห็นคนทะเลาะกันเราต้องห้ามปะคือโดยหลักการควรเป็นแบบนั้นแต่ด้วยคนปฏิบัติเขามีอาวุธไงนั่นไงเราก็ไม่กล้าพยายามจะเข้าไปหยุดเหตุการณ์ไม่ให้มันบานปลายมากไปกว่านี้กลายเป็นว่าคนเข้าห้ามเป็นคนตายนะคะซึ่งคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่อาภาพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหลังจากที่รู้ว่าลูกชายตายครอบครัวต้องเผชิญกับความเจ็บปวดมากๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ในวันที่เกิดเหตุวันนั้นมาจนถึงวันนี้ผลการชันสูตรที่มาถึงครอบครัวระบุว่าลูกชายตายจากปืนลั่นคุณแม่บอกมันไม่น่าใช่อ่ะมันไม่น่าใช่ปืนลั่นน่ะลูกแม่เข้าไปช่วยห้ามเขาแล้วเขายิงใส่นะทำไมอ่ะทำไมถึงใช้คำว่าปืนลั่นพอผลออกมาเป็นแบบนี้ตัวคุณแม่รู้สึกสิ้นหวังในการต่อสู้คดีมากตอนนี้ยังไม่ได้เผาศพลูกเลยค่ะยังเก็บศพเอาไว้เพราะว่าอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลูกชายแม่ในขณะที่ครอบครัวของผู้ก่อเหตุไม่เคยที่จะมาแสดงความเสียใจหรือว่าขอโทษเลยกลับไปใช้ชีวิตโพสต์ว่ามีความสุขไปเที่ยวใช้ชีวิตกินข้าวอร่อยนอนหลับดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ครอบครัวของคุณแม่ที่สูญเสียลูกชายไปต้องพยายามไปหาหลักฐานกล้องวงจรปิดมาเพิ่มเติมด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อุบัติเหตุปืนลั่นมันเป็นสิ่งที่ลูกแม่โดนตั้งใจยิงค่ะโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้ตำรวจก็รับทราบไว้เมื่อวานขึ้นไปนั่งคุยกับทางผู้กำกับนะคะก็ต้องไปถามร้อยเวรว่าเอ้าแล้วทำไมคดีมันถึงเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ร้อยเวรเป็นผู้หญิงเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้ร้อยตำรวจโทหญิงจรัญญาค่ะซึ่งเธอก็บอกว่านี่เป็นคดีใหญ่คดีแรกเลยนะที่เธอได้รับมาแล้วคุณเห็นนั่น
น้ำตาไหลร้องไห้ทำไมร้องไห้เศร้ากับเหตุการณ์นี้เหรอคือเธอบอกว่าเธอทำทุกอย่างตามพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ตั้งใจว่าขึ้นมาเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะทำทุกอย่างให้มันรัดกุมแล้วนี่เป็นคดีแรกที่เธอได้รับมาคือมันเป็นข่าวไงพอเป็นข่าวปุ๊บเป็นคดีใหญ่เลยปกติก็ทำคดีแบบมโนสาเล่ไปเรื่อยอ่ะแต่ว่าเนี่ยเป็นคดีใหญ่ที่คนทั้งประเทศจับตารอดูแล้วเธอได้รับหน้าที่นี้เป็นครั้งแรกเธอก็ตั้งใจทำอย่างดีที่สุดเลยค่ะและไอ้ผลการชันสูตรออกมาที่แจ้งกับทางญาติไปว่าเสียชีวิตเพราะปืนลั่นเธอก็บอกว่าอยากให้ทางญาติกับทางสังคมเข้าใจด้วยมันไม่ได้ออกมาจากปลายปากกาของตำรวจที่เขียนว่าตายจากปืนลั่นแต่เป็นผลที่มาจากทางโรงพยาบาลที่ชนสูตรแล้วส่งมาให้และพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครอบครัวก็ตำหนิสังคมที่รับทราบเรื่องก็ตำหนิอะไรก็ด่าตำรวจไว้ก่อนไงเขียนมาได้ไงอ่ะตายเพราะปืนลั่นอะไรแบบนี้ร้องไห้ท้อใจท้อเข้าใจแล้วท้อใจกับการตั้งใจทำคดีมากๆแต่ว่ากลับโดนตำหนิแบบนี้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยหนูอ่ะก็คือตั้งแต่วันที่เกิดเหตุน่ะหนูก็หนูแบบเราแบบตั้งใจทำคดีนี้เนาะแล้วแบบเพิ่งเหมือนกับก็คือคนที่เสียชีวิตเนี่ยเรารู้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยหนูก็หนูก็ตั้งใจทำแล้วพอมันเกิดเหตุน่ะหนูแบบมันก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าข่าวตำรวจทุกวันนี้แบบรับใต้โต๊ะหรืออะไรงี้มันก็เลยอาจจะทำให้ผู้เสียฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาระแวงหรืออะไรอาจจะเป็นเพราะว่าหนูเพิ่งทำงานหรืออะไรอาจจะทนกับสภาพกดดันยังไม่ค่อยได้เองเลยแบบนี่จะไหวไหมเนี่ยหนูอ่ะกำลังพอดีวันนี้เวรหนูแล้วหนูกำลังไอ้คุยกับผู้เสียหายท่านอื่นอยู่แล้วพี่ทนายบอกว่าหมดครับเขาแบกลงมาหนูรู้เลยแบบไม่คงหนูแน่ๆเลยหนูแบบชาหูชาหน้าชาเย็นทั้งตัวเลยตอนนั้นอ่ะไม่ต้องร้องไห้ครับทำคดีไปคือคดีนี้คือยิงโดยไม่ได้ตั้งใจก็มีความผิดตามกฎหมายและได้ทำหรือยังกับสิ่งที่มันควรจะทำไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เธอน่าจะช็อกอ่ะไม่เคยเจอไงคดีใหญ่เลยคดีใหญ่แล้วผู้เสียหายเขาก็บอกว่ามันไม่ควรจะออกมาเป็นแบบนี้คือแค่ตัวมีปืนเอาปืนใช้ปืนปืนลั่นยิงปืนผิดตั้งแต่เอาปืนมีปืนแล้วดำเนินการอะไรบ้างหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่ผู้เสียหายเขารู้สึกว่าไอ้ฝั่งที่กระทำอ่ะยังใช้ชีวิตดีมีความสุขไม่ต้องร้องไห้ทำคดีตรงไปตรงมาครับท่านครับก็เป็นว่าเธอยืนยันว่าเธอก็ทำงานอย่างเต็มที่ค่ะอ๋อครับอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ